ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเมื่อเช้าเราก็คุยกันถึงเรื่องของอายตนะหรือที่เราเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละอายตนะเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นประตูเชื่อมต่อมีเชื่อมต่ออยู่สองแบบเชื่อมต่อโลกภายนอกกับโลกภายในโลกภายในก็คือตัวเรากับโลกภายนอกก็คือผู้อื่นถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราก็จะไม่สามารถปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยหรือเจออะไรกับใครได้เลยเขาเรียกว่ามันเชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในถ้าละเอียดไปกว่านั้นอายตนะเนี่ยเชื่อมต่อระหว่างกรรมเก่ากับกรรมใหม่กรรมเก่าก็คือเราเกิดมาเป็นแบบไหนก็คือกรรมเก่าของเราคำว่ากรรมเก่าไม่ได้แปลว่าลำบากหรือทรมานคนที่เกิดมารวยก็กรรมเก่าคนที่เกิดมาจนก็กรรมเก่าคนที่เกิดมาสวยก็กรรมเก่าคนที่เกิดมาขี้เหร่ก็กรรมเก่าคนที่เกิดมีสติปัญญามากก็กรรมเก่าคนที่เกิดมามีสติปัญญาน้อยก็กรรมเก่ากรรมเนี่ยหรือวิบากเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเจตนาเจตนาในพุทธศาสนาของเราก็คือกรรมคือการกระทำคือคำพูดคือความคิดทั้งหมดมีผลหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราที่มันเป็นอยู่แล้วในปัจจุบันที่เราเจอเนี่ยมันคือกรรมเก่าทีนี้ในเมื่อกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำในปัจจุบันแล้วมันเกิดมาเป็นวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รับในอนาคตนั่นเองถ้าเรามีสติเราฟังธรรมะเราศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะรู้ว่าไม่ว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เราได้พบได้เจอเนี่ยมันคือของเก่าแต่เราก็จะสามารถเปลี่ยนมันได้เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเคยได้คำว่าพรหมลิขิตแต่พุทธศาสนาเนี่ยไม่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตปฏิเสธพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีลักษณะอยู่สามอย่างนะคะคือปฏิวัติปฏิวัติก็คือไม่ยอมรับสิ่งเก่าบางอย่างที่คนทำกันมาอย่างในสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่มีพุทธศาสนาขึ้นมาเนี่ยเขามีการฆ่าค่ะฆ่าบูชายัญเพื่อให้ตัวเองมีความสุขเอาชีวิตคนอื่นมาฆ่าเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รับความสุขคิดว่าพระเจ้าเนี่ยจะชอบก็เลยฆ่าคนอื่นเพื่อที่จะเอาชีวิตคนอื่นน่ะเป็นการซื้อความสุขให้กับตัวเองแต่พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยปฏิเสธเขาเรียกปฏิวัติปฏิวัติปฏิรูปปฏิรูปก็มีจากของเก่าเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยปฏิวัติหนึ่งคือปฏิเสธไม่รับเลยบอกอันนี้ไม่ใช่ไม่ตรงแล้วก็จึงสร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมาทฤษฎีใหม่จะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติเนี่ยแหละพอปฏิวัติปุ๊บเนี่ยมันต้องมีสิ่งใหม่มาแทนเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีใหม่อย่างเช่นล่วงหน้าเนี้ยพุทธศาสนาของเรายังไม่เกิดเนี่ยเขามีฌานทำฌานใช่ไหมคะพุทธเจ้าของเราก็ปฏิเสธว่าการทำฌานเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดสูงสุดของการถึงความสุขปฏิเสธแต่ในเวลาเดียวกันก็ปฏิรูปมีปฏิรูปอีกนะปฏิรูปก็คือการคอยตาม
ไม่ได้ปฏิเสธซะเลยทั้งหมดปฏิเสธทั้งหมดก็คือในส่วนของที่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยนั่นคือปฏิเสธทั้งหมดอะไรที่มันผิดเลยเนี่ยแล้วมันไม่เป็นไปไม่ตรงกับจุดหมายของคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะทรงปฏิเสธเลยให้เรารู้ว่าอันนี้มันไม่ได้นะมันผิดมันจะทำให้วิธีการของเราเนี่ยมันไม่ได้แต่บางอย่างที่อนุโลมได้เขาเรียกว่าปฏิรูปอย่างเช่นการทำฌานก็เอามาปรับให้เป็นฐานของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้หรืออย่างเช่นทิฏฐิ6ซึ่งทางศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาก็มีทิฏฐิ6เราก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาทั้งหมดแต่เราเอามาปฏิรูปเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงทิฏฐิ6ที่ไม่เหมือนกันอันนี้คือวิธีการทางพุทธศาสนาของเราที่เราคุยว่าเมื่อเช้าว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้กำจัดกิเลสเหมือนกับที่เราหยิบของไม่ดีออกจากชามจากถ้วยไม่ใช่กำจัดแบบนั้นแต่สิ่งที่พระเจ้าของเราตรัสรู้คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกับการเข้าถึงความจริงสูงสุดในการทำงานของวงจรวิบของวงจรของกรรมอะค่ะซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเราเนี่ยแหละจะทำให้เกิดกรรมแบบไหนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ตอบโจทย์ให้เฉพาะความเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมไปถึงในสังสารวัฏเกี่ยวกับเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมิซึ่งมากกว่านั้นในการเกิดเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยท่านบอกว่ามันจะมีเจ้าตัวกิเลสกรรมวิบากเคลื่อนเนี่ยที่เราเคลื่อนมาเนี่ยเคลื่อนมาเป็นมนุษย์เนี่ยหรือที่เราเคลื่อนมานั่งปฏิบัติธรรมกันเนี่ยหรือที่เราเคลื่อนมาฟังธรรมมาอยู่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากตัวกิเลสฟังแล้วงงไหมกิเลสพามาปฏิบัติธรรมงงไหมอะงงกิเลสน้อยกิเลสน้อยเพราะคนไม่มีกิเลสไม่มีไงกิเลสมันน้อยตอนนี้จิตของเราเนี่ยมันก็ยังมีกิเลสอยู่มันยังมีตัวเราอยู่แต่มันน้อยมันก็น้อยไงถ้ามันมากมันไม่มาไม่ได้กิเลสมันดึงไว้อยู่จิตของคนเราเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดตอนที่มันมาเนี่ยมันน้อยออกไปอาจจะมากเหมือนเดิมตอบอย่างนี้ได้ไหมกิเลสอะมันเยอะทุกคนแหละถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยชื่อมันชื่อมันก็คือการมากการหนาด้วยอำนาจของกิเลสอยู่แล้วแต่ในขณะที่เราเนี่ยมีสติในขณะที่เรามีสมาธิเนี่ยกิเลสมันน้อยกิเลสเรามันน้อยมันจึงทำให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมในการที่จะทำในการทำชีวิตเนี่ยหรือประพฤติของเราเนี่ยไปในทางที่ดีแต่พอเราขาดสติขึ้นมาเมื่อไหร่เอาแบบคนดีๆเนี่ยแหละค่ะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยขาดสติเมื่อไหร่เนี่ยหลุดเลยนะคะแป๊บเดียวเองนะเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะตอนนั้นตัวเองยังอายุประมาณ20กว่าก็ทำงานอยู่บริษัทหนึ่งนะคะก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับหนังสือโรงพิมพ์ทำก็ปรากฏว่าการทำงานเนี่ยแล้วก็ทำบริษัทมา2บริษัทอะค่ะทำมาทีนี้ด้วยความที่เราเข้าวัดไงคะมันเหมือนกับทำอะไรแล้วมันขึ้นแรกก็มาวัดดีๆนะคะอธิษฐานอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้อะไรที่มันไม่ควรได้มันก็ได้อะมันได้ง่ายมากมันได้ง่ายถ้าจนเราคิดไม่ถึงว่าเรายังไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยอะแต่จริงๆแล้วมันก็พยายามนั่นแหละแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันแค่พยายามนิดนึงอ่ะมันก็ได้แหละอะไรเงี้ยพอเริ่มมีประโยชน์มีเขาเรียกว่าได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่ทำงานลงออมกันใช้เงินค่ะเริ่มออกไปใช้เงินเริ่มออกไปอะไรเงี้ย
พอจิตมันเริ่มที่จะหลุดออกจากวงจรที่เราอยู่กับวัดเนี่ยเราเริ่มไม่ว่างอะค่ะงานมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มไม่ว่างทีนี้งานข้างนอกก็จะมีสังสรรค์มีการไปพูดคุยมีการไปกินนู่นกินนี่ฉลองอะไรกันก็ไม่รู้ฉลองกันไม่เลิกไม่ลาฉลองกันได้ทุกวี่ทุกวันมันเริ่มมีเวลาให้กับวัดน้อยลงมันเริ่มมีเวลาน้อยลงคนนั้นก็ชวนคนนี้เอาวัดเอาไว้ก่อนวัดเอาไว้ก่อนละเริ่มวัดเอาไว้ก่อนละไปอันนั้นก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาคนสนิทก่อนพอคนที่ทำงานด้วยกันน้องมามก็จะสนิทกันอะไรกันก็จะเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรเวลาค่อยไปก็ได้จะมาอ้างว่าติดวัดก็ไม่ได้มันไม่ใช่ธุระขนาดนั้นสังคมเขาไม่เข้าใจหรอกค่ะติดวัดเนี่ยติดธุระที่วัดมันไม่มีติดธุระที่วัดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะจะมาอ้างติดธุระก็ไม่พอตอนหลังเนี่ยพออยู่กับคนมากๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่พออยู่กับคนมากๆเนี่ยตัวเป็นคนช่างสังเกตใจตัวเองนะไม่ได้สังเกตชาวบ้านเดี๋ยวนี้สังเกตชาวบ้านสังเกตใจตัวเองมันไม่ค่อยสบายใจพอคุกคีกับคนมากๆเนี่ยยิ่งหลากหลายคนที่มีผลประโยชน์มากๆคนที่แบบแข่งขันชิงดีชิงเด่นนะคะมันจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยสบายใจเลยพอเราเริ่มไม่ค่อยสบายใจกับปัญหาการแข่งขันพอถึงจุดนึงเนี่ยคนเราเนี่ยพอมันได้รับการยอมรับพอมันได้รับคำชื่นชมเนี่ยสิ่งที่มันตามมากับการยอมรับการชื่นชมเนี่ยคือความอิจฉามันจะมาคู่กันตลอดเลยตอนหลังๆในทำอะไรต้องพยายามไม่ออฟไซด์มากอะทำอะไรที่มันแบบทีนี้ไอ้งานที่ทำนะปัจจุบันเนี่ยนั่นเป็นงานออฟไซด์งานจัดรายการวิทยุมันก็ต้องให้คนเห็นให้คนดูถ้าคนไม่โอเคงานมันคือไม่ผ่านคือคนต้องฟังแล้วได้ผลนะคะต้องยอมรับหรือแม้กระทั่งจัดกรรมฐานหรืออะไรอย่างเงี้ยคนต้องได้ผลน่ะมันเป็นงานที่มันสวนกับสมัยก่อนที่ตั้งใจไว้สมัยก่อนพอไปช่วยงานที่ไหนปุ๊บเนี่ยพอมันได้รับคำชื่นชมเลยเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีภัยมาเริ่มมาแล้วถ้าเกิดว่าคนชมเราเนี่ยไอตัวคนที่มันต้องการจะแข่งขันเลยแล้วก็มาด้วยค่ะก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็จะกลับเข้าไปที่วัดอีกก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วเราไปเซตตัวเองใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นมาก็เลยอธิษฐานเลยตั้งแต่20กว่าเลยอธิษฐานเลยค่ะว่าจะไม่ห่างวัดเด็ดขาดพอห่างทีไรไม่สบายใจทุกทีเลยมันขาดสติพอมันไม่มีสติปุ๊บเนี่ยมันเริ่มไม่มีความสุขอะค่ะสติมันสำคัญมากพอมาอยู่วัดมากๆเข้าด้วยบุญก็ได้งานได้ทำงานในส่วนของวิทยุได้ทำงานในส่วนของการบรรยายมันก็ยิ่งเป็นงานออฟไซต์ก็ไปใหญ่เป็นงานมันก็เป็นงานอยู่หน้าไฟนะเนี่ยไฟสองหน้าไฟหน้าไมค์เนี่ยเป็นงานแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันงานของเราเนี่ยมันจะต้องได้รับผลของการคนฟังกับคนที่เข้ากรรมฐานก็ต้องได้เจอปัญหาแบบเนี้ยคล้ายๆกันอยู่ตลอดมันเหมือนกับยิ่งงานตรงนี้ยิ่งหนีไม่พ้นเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าเราจะอยู่กับโลกนี้ยังไงมันมีการกระทบไงตาเนี่ยมันกระทบกับรูปหูเนี่ยมันกระทบกับเสียงสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกิเลสหรือเราอ่อนแอเราจะทุกข์กับเรื่องพวกนี้มากเลยค่ะเอาอีกแล้วโดนอิจฉาอีกแล้วเอาอีกแล้วอะไรเงี้ยอารมณ์เนี้ยมันจะเบื่อแต่พอเราฝึกกับการที่เราต้องได้เห็นได้ยินกับคนที่ไม่ยินดีในความดีของเราอะคนที่ไม่ยินดีในความดีของเราก็คือคนอิจฉานั่นแหละไม่โอเคกับสิ่งที่เราทำเมื่อก่อนเคยรู้สึกไม่ดีแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยพอรู้สึกว่าใครไม่ยินดีไม่พอใจในสิ่งที่เราทำปุ๊บเนี่ยตั้งสติเราดูก่อนกลับมาดูคือตัวเราเอง
ว่าใจของเราเนี่ยมันยังโอเคอยู่ไหมถ้าใจของเรายังโอเคอยู่เนี่ยเราดูคนที่เขามีปัญหากับเราว่าสิ่งที่เขามีปัญหาอยู่เนี่ยมันคือความอิจฉาของตัวเขามันไม่ใช่ของเราสิ่งหนึ่งที่ต้องภูมิใจแสดงว่ามันดี แสดงว่ามันต้องดีค่ะคนถึงอิจฉา ไม่มีคนอิจฉาคนที่ด้อยกว่านะคะมันเป็นตัวการันตีสิ่งที่เราทำว่ามันโอเคแล้วเนี่ยมันประสบความสำเร็จจริงไหมยิ่งมีคนอิจฉาเนี่ยก็แสดงว่ามีคนเนี่ยเขามองว่าเราดีมันเป็นตัวชี้วัดค่ะมันเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของเราแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะมองคนที่อิจฉาเนี่ยเข้าใจแทนที่เราจะโกรธเขาเกลียดเขาเขาไปนินทาเราเนี่ยมันกลับมองยิ่งมองเห็นยิ่งน่าสงสารการที่เขาเอาเราไปพูดการที่เขาเอาเราไปว่าอะไรอย่างเงี้ยพอเรามีสตินะคะเราเรียนรู้หมดเลยบางคนเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยไม่ดีไปหมดนะคะทำอะไรไม่ดีมีวิธีการให้เราเนี่ยทำสิ่งนั้นไม่ได้อะกั้นอะกับคนทำอะไรที่ดีๆแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ให้เขาทำอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องมีคำชื่นชมอะไรเงี้ยก็พยายามไม่ให้เขาทำในสิ่งที่ดีอ่ะเมื่อก่อนก็รู้สึกโกรธรู้สึกแบบไม่พอใจแต่พอตอนหลังเนี่ยพอเรามีสติใช่ไหมคะเราก็แค่เห็นเขาถ้าเขามีความพยายามในการขวางเราเนี่ยเราก็มีความพยายามในการฝืน อย่างมีสติเรารู้ทางไปของเราค่ะการสร้างบารมีเนี่ยมันต้องมีมารแต่ว่าเราจะทำยังไงในเมื่อมารมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้งานของเราที่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ยมันผ่านไปแบบดีๆไอ้สติมันจะช่วยตรงนี้สติเนี่ยช่วยตรงนี้ค่ะแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นเรื่องราวต่ออีกนะคะถ้าเรามีสติเนี่ยเราไม่ได้โกรธใครเนี่ยหรือเราไม่ได้อะไรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาด่าเราเขาว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นมานะสิ่งที่เขาพูดว่าน่ะเขาไปทำหมดเลยค่ะยิ่งทำให้เรามั่นใจเขาไปใหญ่เลยว่าเขาต้องการที่จะเป็นแบบนี้แหละแต่เขาทำไม่ได้เขาก็เลยกำจัดขัดขวางทีนี้ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรล่ะเรามีอะไรคะตามีหูมันรับรู้กันอยู่ตลอดเวลามันมีของเก่าก็มีของใหม่มันมีแต่ปัญหาพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตากับหูของเราที่มีอยู่เนี่ยมันจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ามันมีของเก่าอย่างคนที่สร้างบารมีมาเยอะๆเนี่ยเขาฝึกจิตมาดีอย่างที่ได้เปรียบเทียบให้ฟังไปแล้วนะคะตอนที่อาจารย์ธรรมวรีไม่ได้ฝึกกับตอนที่ฝึกเห็นไหมคะอารมณ์ต่างกันเลยเจอคนดีช้าเนี่ยเจอคนทำร้ายหรือเจอคนเอาเปรียบเนี่ยยิ่งรู้ว่าใครเอาเปรียบนะคะให้เลยค่ะเอาไปเลยจะได้สบายใจใครเอาเปรียบเอาไปเลยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าต้องต่อสู้หรือหวงของเก็บเอาไว้อะไรไม่เป็นเลยค่ะเขาจะได้มีความสุขคิดว่าคนที่อยากมากเท่าไหร่พอได้ในสิ่งนั้นเขาจะได้มีความสุขมากเท่านั้นเท่ากับว่าความสุขมันจะทวีคูณมากเพราะฉะนั้นเราจะได้บุญเยอะใครอยากจะได้อะไรที่ให้เนี่ยให้ได้ให้เลยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ตายไปแต่ตัวเราจะมานั่งชิงดีชิงเด่นจะมานั่งแย่งกันไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอเรามีสติเนี่ยเราจะมีโอกาสทำบุญได้เยอะมากตาของเราเนี่ยแหละค่ะกับหูของเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ไม่เท่ากันไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของหูตาจมูกลิ้นกายใจของเราได้คืออะไรรู้ป่ะคะปัญญาปัญญาเนี่ยในขณะที่เราเห็นในขณะที่เราได้ยินในขณะที่เราได้กินเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราทั้งหมดเลยเมื่อก่อนเราเห็นแล้วเราเคยโกรธเมื่อก่อนเราเห็นเราเคยเกลียดเมื่อก่อนเราเคยได้ยินเราโกรธเมื่อก่อนเราได้ยินเราเคยเกลียดแต่พอเรามีปัญญาปุ๊บ
เรากลับไม่โกรธเรากลับไม่เกลียดเรากลับไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่ามันมีปัญญาชีวิตมันเปลี่ยนเลยนะคะมันเปลี่ยนตั้งแต่ตัวเรานะคะมันไม่ได้เปลี่ยนที่คนอื่นอย่างเดียวแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอชีวิตเราเปลี่ยนอุปนิสัยเราเปลี่ยนคนอื่นเขาก็เปลี่ยนกับเราด้วยหลายครั้งที่เราพยายามที่จะให้คนอื่นน่ะง่ายๆน่ะพูดกับเราดีๆเราอยากให้คนอื่นน่ะพูดกับเราดีๆใครๆก็ชอบนะแต่เราเคยกลับมาดูตัวเองหรือเปล่าว่าน้ำเสียงของเราวิธีการพูดของเราเราพูดกับคนอื่นดีแค่ไหนบางทีเราไม่เคยรู้หรอกหลายคนที่เป็นแบบนั้นตัวเองสังเกตนะคะพอใครพูดกับตัวเองไม่ดีเนี่ยจะบอกเขาพูดดีๆไม่ได้แล้วไงแต่เสียงเจ้าของแบบเนี้ย หรือเจ้าของพูดกับเขาไม่ดีก็เจ้าของก็ไม่รู้ตัวหรือยกตัวอย่างเช่นเราเจอคนอื่นเนี่ยเราบอกดูสิเจอเราก็ทำไมไม่สนใจเราไม่ยอมมาทักเราไม่ยอมมาไหว้เราบางคนคนที่รอคนอื่นมาไหว้คนที่รอคนอื่นมาทักบางทีแกล้งไม่เห็นเขาด้วยนะจะคอยเข้ามาเรียกเจ้าของเราไหว้คนที่รอให้คนอื่นเรียกมาไหว้หรือคนที่รอคนอื่นทักก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะแกล้งไม่เห็นจริงไหมมันก็รออ่ะเดี๋ยวจะเสียฟอร์มทักก่อนพฤติกรรมมันจะเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าเราลดทิฏฐิมานะที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราสำเร็จเนี่ยเราเจอใครเราเข้าไปทักก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงมั่งผิดตรงไหนอ่ะเชื่อหรือเปล่าคะว่าแค่เราเจอคนอื่นแล้วเราเข้าไปทักเขาเนี่ยว่าสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่มีอะไรให้ช่วยไหมสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานสมมติมันไม่ใช่เป็นการเสียฟอร์มอะไรแต่ในเวลาเดียวกันจิตของเราเนี่ยมันถูกฝึกขึ้นมาแล้วค่ะมันฝึกที่จะเข้าไปหาคนอื่นมันฝึกที่จะไม่มีทิฏฐิมานะมันได้ละกิเลสแล้วนะเจ้าของรู้ไหมคะว่าเรามีกิเลสอยู่คอยอยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะมาทักเราก่อนหรือเปล่าเราต้องทักเขาก่อนไม่ได้เสียฟอร์มกิเลสทั้งนั้นนะคะแกล้งมองไม่เห็นพอเขาไม่ทักแล้วไปบอกคนอื่นอีกต่างหากดูสิไม่ยอมมาทักเราก่อนอ้าวแล้วเจ้าของเราไม่ไปทักเขาก่อนล่ะมันนั่งตั้งท่ารอให้เขามาทักบางคนตั้งท่ารอเลยนะจะมาทักเราหรือเปล่าพอเขาไม่ทักไปนินทาเขาต่ออีกหาว่าเขาไม่ทักอ้าวแล้วตัวเองทำไมไม่ทักเนี่ยคนมันจะมีเรื่องเนี่ยที่บอกว่าเรื่องเนี่ยมันมีได้ตลอดเวลาแหละถ้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วกิเลสก็เกิดตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยมันจะไม่เกิดไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอย่างเช่นตาเรากระทบกับคนที่ขี้อิจฉาสมมติทำไมอาจารย์ธรรมวรีถึงเจอคนแบบนี้บ่อยเราต้องเคยทำมาค่ะแล้วคนที่ขี้จะถูกอิจฉาเนี่ยมันต้องเกิดในชาติที่มันประสบความสำเร็จค่ะในระดับนึงเกิดมาโง่ซะเหลือเกินธรรมวรีเนี่ยใครจะอิจฉาในความโง่ของเราไม่ได้โอ้อยากจะโง่อย่างนี้จังเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมไอชาติที่มันไม่เป็นเหตุปัจจัยของความอิจฉาเนี่ยมันก็มีอยู่เราก็ทำกรรมก็ยังมีอยู่ละค่ะกรรมอ่ะแต่มันไม่ส่งผลเพราะมันยังไม่มีโอกาสของกรรมแต่พอโอกาสของกรรมมันมาเนี่ยพอเขาเรียกว่าทางพวกดาราเขาแบบมือถือไฟไม้สองหน้าเนี่ยไฟสองหน้าเนี่ยค่ะพอถึงเวลาจุดที่มันเป็นจุดที่ไฟมันสองจุดที่คนอื่นมองมันจะมาเลยค่ะของพวกเนี้ยแต่ทีนี้พอเรารู้กรรมของเราแล้วใช่ไหมคะรู้กรรมตัวเองตั้งแต่10 ปีที่แล้วละจริงๆแล้วอะ20 ปีที่แล้วก็ได้รู้กรรมเมื่อตอนนั้นใครก็ทำความดีพยายามชมพยายามรักษาใจตัวเองไม่อิจฉาไม่อะไรทั้งนั้นนะคะมันก็ช่วยได้เยอะแต่ถ้าเกิดเราโมจะไปแข่งขันกับคนอื่นเขาอยู่นะคะไม่มีทางเดี๋ยวนี้วิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เกิดจริงแต่ไม่นานใครเข้ามาปุ๊บถ้าเกิดมีพฤติกรรมแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันหลุดออกไปเองค่ะเป็นแบบนั้นคือพอมีใครทำความดีเนี่ยเราจะชื่นชมเลยจนคนเขาสงสัยมีอยู่ครั้งนึง
มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งรู้จักกันเป็นผู้หญิงก็อาจจะแก่กับเราไม่กี่ปีอะค่ะแกก็เป็นคนเก่งอะเก่งมากเลยปกติเนี่ยคนเก่งที่อายุเยอะเยอะกว่าเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเรานับถืออยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเข้าไปกราบไปสวัสดีไปอะไรเงี้ยจะชื่นชมอะจะใช้หัวใจนะคะไม่ใช่พฤติกรรมใช้หัวใจเนี่ยชื่นชมก่อนแล้วก็จะเอาหัวใจเนี่ยพูดแล้วก็จะเอาหัวใจเนี่ยทำความเคารพนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่รูปธรรมแล้วใจก็ไม่ได้เคารพไม่ทำค่ะต้องเอาให้ใจมันออกมาก่อนกับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะทำแบบนั้นสำหรับผู้ใหญ่ที่เก่งๆอะค่ะยิ่งคนเก่งๆเนี่ยตัวเองจะถือตามมงคล38ประการคือบูชาผู้ที่ควรบูชาอยู่ที่ข้อที่3ไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตแล้วก็บูชาผู้ที่ควรบูชาคือจะต้องบูชาคนเก่งอะเราถึงจะเก่งตามเพราะฉะนั้นอิจฉาคนเก่งได้ไหมแบบเนี้ยจบนะคะอิจฉาคนเก่งมันจะแบบแทนที่เราจะหาความเก่งของเขาเจออะเราได้ไปหาแต่ข้อผิดพลาดของเขาคนทุกคนบนโลกใบนี้จะเก่งขนาดไหนก็มีข้อผิดพลาดค่ะในเรื่องอื่นเก่งเรื่องนี้อาจจะไม่เก่งเรื่องนี้เก่งเรื่องนี้อาจจะไม่เก่งเรื่องนี้มันเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เราไปหาข้อผิดพลาดของเขาไงคะหาข้อเสียแทนที่เราคบกับเขาเนี่ยเราจะหาข้อดีของเขาให้เจอแล้วเอาไปใช้อันนี้แหละค่ะเรียกว่าบูชาผู้ที่ควรบูชาทีนี้ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็รุ่นเดียวกันเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงไอ้เราก็เห็นเขาแล้วเราก็ชื่นชมมากเลยค่ะแกเก่งมากแล้วตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้วเก่งมากได้ทุนจากหลวงพ่อจรัญอัมพวันวัดอัมพวันได้ด้วยทุนเรียนนะคะก็ท่านเก่งมากเราก็เข้าไปหาเร็วเกินไปเขาตั้งตัวไม่ทันเขางงอันนี้มาไม้ไหนอะไรประมาณนั้นเข้าไปสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยโอ้อาจารย์เก่งมากเลยนะโอ้โหชื่นชมอาจารย์อะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าตอนนั้นเรายังวางตัวไม่เป็นด้วยเราเข้าไปชื่นชมเขาเร็วเกินไปเขาระแวงเลยค่ะดูแล้วเขาระแวงเราเลยนะคะเขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาไม่คุ้นเนี่ยค่ะเขาไม่คุ้นกับว่าปกติเนี่ยคนที่มีลักษณะเด่นมีความเก่งเนี่ยมันจะมีคนมาชมหรือคนมาให้ความชื่นชมแบบนี้ปกติเนี่ยมันจะต้องถูกอิจฉาส่วนใหญ่เขาจะไม่คุ้นค่ะเพราะนิสัยของพวกเราจะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จริงๆเขาไม่คุ้นเข้าไปเขายิ่งระวังตัวหนักกว่าเดิมอีกอะรู้สึกได้เลยว่าเขาระวังตัวหนักค่ะเขาไปอาจารย์โอ้โหอาจารย์ตอนหลังๆพอคบกันนานๆเนี่ยก็เลยเริ่มรู้ว่าเราเป็นจริงๆเขาก็เลยเริ่มคลายจากความระแวงออกก็เริ่มแบบถ่ายทอดแม้กระทั่งการพูดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับการพูดการจับไมค์ถือไมค์การมองหน้าคนพูดการเป็นคนสอนท่านจะเก่งเทรนคนสอบตามสถานีวิทยุเนี่ยใครมาเทรนกับอาจารย์นี่ได้หมดตอนหลังเป็นมะเร็งค่ะแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังไม่เยอะแม้กระทั่งวิชาการพูดพวกนี้ก็ได้จากท่านมาหลายอย่างเหมือนกันแต่ก็ถือบางทีก็จ่อไมค์จริงไม่ได้แบบนี้ไม่ได้คอมันก็จะลงเขาจะมีเทคนิคแม้กระทั่งการจับไมค์การหันหน้าการอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นวิชาการพูดท่านก็เสียชีวิตไปแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออต่อไปนี้ใครเขาเก่งๆเนี่ยจะไปลุกล้ำขนาดนั้นลุกล้ำแสดงความยินดีเกินไปด้วยความที่เราหิวฮะหิวอะไรหิวบุญเราไม่รู้ตัวว่าการทำบางอย่างที่เรามั่นใจว่ามันดีเนี่ยแต่มันก็เยอะเกินไปก็ไม่ได้มันต้องพอดีทีนี้เมื่อเช้าเราได้พูดถึงเรื่องของอายตนะนี่แหละเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของการมีสติในการใช้อายตนะเพราะว่าทุกอย่างมันเข้ามาในชีวิตเนี่ยเป็นปกติแล้วนะคะตอนที่ตาเรากระทบรูปเนี่ยขันห้าเกิดขึ้นหรือยังเกิดไหมสุพรเห็นขันห้าไหมเห็นไหมขันห้าเห็นจริงนะเห็นขันห้าไหมเห็นไหมไม่ชินงเห็นไหมคะขันห้าเกิดขึ้นได้ยัง
หูกระทบเสียงเนี่ยขันธ์5เกิดหรือยังเกิดแล้วแล้วทันไหมเขาบอกว่าคนที่เห็นขันธ์5เนี่ยรู้จักขันธ์5เนี่ยมันจะคลายเขาเรียกคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันมีการคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแต่การเห็นที่มันไม่คลายเนี่ยเมื่อมันไม่คลายมันคืออะไรยึด เมื่อมันไม่คลายออกจากความยึดมั่นถือเมื่อมันไม่คลายมันก็คือยึดนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าอุปทานในขันธ์5ที่มันทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์มันไม่คลายอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราตอนปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเรากำลังกำหนดพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนออยู่แล้วทีนี้ความคิดมันเกิดขึ้นมาหรือความคิดที่มันเป็นสมมุติว่ามีลูกหนี้คนยืมเงินไปแล้วไม่ยอมคืนตอนนั้นมีโยคีอยู่ท่านหนึ่งนึกถึงลูกหนี้ถ้าคนนี้มาใช้หนี้นะชีวิตไม่เป็นแบบนี้เลย แค้นลูกหนี้มาพอทั้งกรรมฐานลูกหนี้โผล่ขึ้นมาในสมาธิถ้ามันเอาเงินมาคืนก้อนนั้นนะชีวิตไม่เป็นแบบนี้เลย อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ลูกนี้มันโผล่ขึ้นมาแค้นทีนี้เนี่ยถามว่ากำหนดไหมกำหนดแต่มันก็ยังไม่สบายใจอยู่เลยไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วในพุทธศาสนาเขาเรียกว่ามันเป็นสังขารตัวสังขารเนี่ยมันอาศัยสัญญาค่ะผุดของเก่าขึ้นมาคิดขึ้นมาพอมันคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็ดับไปแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพอมันคิดขึ้นมาปุ๊บเราเนี่ยแหละค่ะต่อพอมันสะดุดปุ๊บเนี่ยเราต่อเลยค่ะมันก็เลยทุกข์เพราะเรายึดมันเอาไว้พอมันจะดับไปเราก็ไม่ยอมให้มันดับด้วยนะแต่ใจเราเนี่ยบอกอยากให้มันดับแต่จริงๆแล้วดันเราดันไปประคองมันเอาไว้ทุกข์ทั้งหมดเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันปรุงเสร็จปุ๊บมันก็ดับค่ะปรุงเสร็จปุ๊บมันก็ดับหมดทุกเรื่องเลยแต่ว่าเราเนี่ยไปยึดมันเอาไว้มันไม่คลายตอนที่ตาเราเนี่ยกระทบกับรูปขันธ์5เกิดครบแล้วนะตอนตากระทบปุ๊บเนี่ยนะคะอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดวิญญาณเกิดถ้าไม่มีวิญญาณจะเห็นไหมอ่ะเหมือนที่เราไปเคาะลงศพให้มาฟังอภิธรรมนะเขาให้เจ้าของฟังเจ้าของก็ไปเคาะโลงให้ฟังอีกเนื้อไหมคะเขานิมนต์พระมาสวดเนี่ยเขาให้คนเป็นเนี่ยฟังว่าขันห้ามันเป็นยังไงคนเราเกิดมาแล้วไม่มีบุญมีบาปยังไงคนฟังเนี่ยที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจะได้ไม่ต้องประมาทเพราะว่าความตายมันอยู่ใกล้แค่นี้ประมาณเนี้ยไอเราก็ดันบางคนบอกห้ามฟังนะมันบาปไปเคาะให้ศพฟังนะพระมาสวดให้ฟังแล้วนะบางคนหนักไปกว่านั้นพ่อไอ้นี่พ่อชอบกินทำให้พ่อกินซะนะพอตอนพ่อแม่มีชีวิตอยู่กูขอกินไอ้นี่หน่อยนะมันไม่ดีกินอันตรายไม่เป็นไรกินแล้วมันสุขภาพจะเสียเลยไม่ได้กินพอตายแล้วจะกินแล้วก็กินหาให้กินทุกอย่างเลยค่ะใช่ไหมถึงอยากจะกินก็กินไม่ได้ละพ่อกับแม่เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยอภิธรรมเนี่ยเขาก็ให้เราเห็นว่าร่างกายขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นยังไงก็ลึงมีการสวดอภิธรรมหรือเรียนอภิธรรมหรือจิตวิทยาทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยมันเกิดก่อนมันรู้ว่าเนี่ยคืออะไรคืออะไรเนี่ยสมมติว่าตาเห็นรูปปุ๊บเห็นแม่ชีนงรักคืออะไรคือแม่ชีนงรักสัญญาเกิดแล้วค่ะสัญญาเกิดวิญญาณเกิดนะคะสัญญาเกิดวิญญาณเกิด
เห็นแล้วปุ๊บสังขารเก่าก่อนมันมีสังขารเก่ากับสังขารใหม่นะสังขารเก่าเนี่ยมันเคยจำได้ว่าคนเนี้ยเคยดีกับเราคนเนี้ยคนเนี้ยเคยร้ายกับเรามันก็จะเกิดความสุขกับความทุกข์ขึ้นมาคือความเกลียดขึ้นมาก่อนเกลียดมันก็จะทุกข์รักมันก็จะสุขแม้กระทั่งเป็นของเก่านั่นแหละมันก็จะเกิดสุขทุกข์ขึ้นมาสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นมาใหม่อันนี้ใหม่แล้วนะกระบวนการทำงานใหม่แล้วนะคะก็จะเกิดสังขารใหม่ขึ้นมาสังขารใหม่ก็คือพอมันสุขใช่ไหมคะก็รักถ้ามันทุกข์ก็เกลียดพอมันเกลียดปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมากับคนที่อยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยถ้าเราเกลียดเราก็แสดงสิ่งที่ไม่ดีถ้าเรารักเราก็จะแสดงสิ่งที่ดีครบยังขันธ์5ครบยังฟังเพลินเลยอะ ครบไหมตากระทบรูปเกิดอะไรคะมีรูปแล้วนะมีรูปภายนอกกับรูปภายในนะคะรูปนะเกิดวิญญาณเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดเวทนาครบแล้วใช่ความสุขกับความทุกข์คือเวทนาตัวที่มันเป็นโกรธเป็นรักน่ะคือสังขารตัวที่เห็นจำได้ว่าคืออะไรน่ะคือสัญญาขันธ์5เกิดครบแล้วนะทุกครั้งเลยหมามีขันธ์5มั้ยยายมีไหมหมามีขันธ์5มั้ยแล้วหมาพิจารณาขันธ์5ได้ไหมไม่ได้หรอกเห็นกระดูกหนอเนี่ยอยากกินกระดูกหนอรู้สติตัวเองไม่ได้เพราะว่าสุนัขเนี่ยหรือหมาเนี่ยจริงๆแล้วออกอากาศเขาให้พูดสุภาพแต่เดี๋ยวนี้เห็นเขาก็ใช้คำปกติกันหมดแล้วนะดุกมันเปลี่ยนไปแล้วก็หมาเขาด้วยหมาเนี่ยเกิดจากภพภูมิที่เป็นโมหะโมหะก็คือภพภูมิที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไม่มีสตินั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนรักหมามากๆเนี่ยพาหมาไปทำบุญเขาห้ามพาหมาเข้าด่าคนอีกนะด่าคนห้ามนะคะรักหมาเจ้าของห้ามพาหมาเข้ามานะอะไรเงี้ยสุนัขมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับคนนี่แหละเราเองอะไม่เข้าใจเขารักเข้าไปด่าคนอื่นอีกต่างหากคือลืมบริบทลืมสังคมอะค่ะในหลักของสัพพลิสธรรม7เนี่ยเขาจะมีอยู่ข้อหนึ่งข้อที่ต้องรู้จักชุมชนก็คือกฎกติกานั่นเองประเพณีวัฒนธรรมทั้งหมดเลยหากคุณไม่เคารพกฎกติกาหรือมารยาทในชุมชนเนี่ยคุณก็ไม่ใช่สัตบุรุษเขาบอกว่าที่นี่ไม่ให้เอาหมาเข้ายอมรับกติกาค่ะค่ะได้แต่ถ้าเราไปโวยวายไปอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเราเห็นแก่ตัวละไม่ได้ว่าคนที่พูดอย่างนี้นะใครตะเถือนก็ช่วยไม่ได้มักจะโดนอย่างเงี้ยประจำอุ้ยหมามันมีหัวใจความจริงเขาไม่มีสติขนาดนั้นนะคะเขาไม่ได้มีสติขนาดนั้นเพราะว่าจิตของเขาได้เกิดจากอำนาจของโมหะแต่เขามีขันธ์5เขาเห็นกระดูกเขาก็รู้ว่านี่คือกระดูกแต่สมมติว่าถ้าเกิดเราไปเอามือเนี่ยไปดึงกระดูกมาไม่ให้เขาเกิดอะไรขึ้นคะเขาโกรธเขาโกรธมันกำหนดไม่ได้นะว่าโกรธหนอหมาเนี่ยโกรธหนอไม่ได้โกรธปุ๊บก็เป็นไงคะงับเลย ที่บอกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทีนี้กลับมาหาเราพอเราโกรธปุ๊บคนด่าเราเราจะไงคะด่ากันเลยไม่ได้เปรียบเทียบนะมันเรื่องมันไหลไปกิเลสมันพาไปแบบนี้คือคนที่ขาดสติก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะของตอนที่ตาเรากระทบรูปหูเรากระทบเสียงเนี่ย
ตอนพอมันมีอะไรเกิดขึ้นมาที่จิตเรามันมีปรุงแต่งเสร็จใช่ไหมคะพอมันเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนที่ไม่มีศีลเลยไม่เคยสมาทานศีลเลยก็ไม่รู้จักศีลคืออะไรเราก็เลยล่วงเกินคนอื่นด้วยอำนาจของกิเลสโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอเรามีศีลขึ้นมาเรารู้แล้วว่าศีล5ข้อมันคืออันนี้พอจิตของเราเนี่ยมันเกิดอยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันผิดศีลเราจึงระงับการกระทำไว้ด้วยเจตนาที่ดีแต่ใจของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ดีมันไม่ได้กำจัดความรู้สึกทางใจได้เลยแต่มันสามารถระงับด้วยเจตนาที่ดีเพราะว่าเรารักษาศีลอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วค่ะบางทีเราไม่เข้าใจครับเราบอกโอ้ยทำไมเราจะบางคนเนี่ยจะเข้าวัดโอ้ดีแล้วไปเข้าวัดน่ะสาธุพูดดูดีด้วยนะตัวเองอ่ะยังละไม่ได้ยังกำจัดกิเลสไม่ได้ให้คนที่ปฏิบัตินะไปปฏิบัติก่อนเลยขนาดเราเข้าวัดปฏิบัติกันขนาดนี้เรายังกำจัดกิเลสไม่ได้เลยแล้วคนอยู่บ้านเฉยๆบอกคอยหมดกิเลสแล้วจะเข้าวัดเนี่ยไม่ได้เข้าแล้วชาตินี้คนพูดอ่ะคิดในใจแต่ก็ไม่กล้าบอกครับยังไม่หมดกิเลสไปก่อนเลยเดี๋ยวคอยหมดกิเลสแล้วเดี๋ยวจะตามเข้าไปที่วัดโอ้โหฉันเข้ามา30ปีแล้วฉันก็ยังกิเลสอยู่เลยอ่ะแล้วแกจะคอยหมดกิเลสอยู่ที่บ้านมันจะไม่ได้หรือเปล่าฮะคำนี้เจอบ่อยไปเข้าวัดดีแล้วฉันยังมีกิเลสอยู่เดี๋ยวฉันคอยหมดกิเลสก่อนแล้วฉันค่อยเข้าโอ้โหเก่งจริงๆเขาคอยอยู่บ้านแล้วหมดกิเลสไม่กล้าพูดอะไรต่อเลยนะคะคือพอเรารู้เข้าใจหลักของกิเลสของอะไรพวกนี้มันพูดต่อไม่ได้เลยมันอึ้งอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงให้เขาคิดได้หรืออะไรมันเป็นไปไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันไม่เป็นประโยชน์อย่างที่พระอาจารย์พูดอะค่ะมันไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดเลยเราจะไปพูดเราคิดว่าเราพูดแล้วคนอื่นจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดที่ปรารถนาดีพูดบ่อยๆพูดซ้ำๆเนี่ยใช่ไอ้ที่มันบ่อยๆซ้ำๆแล้วดีเนี่ยคือเจริญสติค่ะไม่ค่อยทำด้วยนะแปลกไหมไอ้ที่บ่อยๆซ้ำๆแล้วดีเนี่ยคือเจริญสติค่ะอยู่ในลานธรรมอยู่ข้างนอกลานธรรมกลับไปอยู่ที่บ้านเจริญสติบ่อยๆอ่ะดีค่ะดีมากแต่ไม่ทำแต่ไอ้ที่พูดบ่อยๆพูดซ้ำๆนี่ขยันนะจนคนเขาเรียกเราว่าบ่นเรียกบ่นบ่นทำไมบ่นทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เนี่ยสุนัขเนี่ยเขาก็มีขันห้าเคยตอนที่เราสวดมนต์กันเนี่ยตอนที่เรากรวดน้ำอุทิศให้กับผู้ที่มีขันเดียวขันสี่ขันห้าขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีเนี่ยใช่ไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมแล้วตอนที่เรากวดน้ำเนี่ยเรารู้ไหมอะใครมีขันขี่ขันมั่งเขาว่าตามก็ว่ากันไปเขาว่าก็ว่าตามเนี่ยนกแก้วจริงๆแล้วตัวเองมีนิสัยอยู่อย่างนึงค่ะอาจจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีสำหรับคนขี้รำคาญแต่มันเป็นอุปนิสัยที่ทำให้มาถึงวันนี้ทุกอย่างที่มันผ่านกระบวนการอ่านหรือกระบวนการได้ยินเนี่ยจะหาคำตอบไอ้ที่มาบรรยายเนี่ยมันคือคำถามของตัวเองในอดีตทั้งนั้นเลยอะไรว่าขันห้าขันอะไรขันเดียวทำไมขันสี่ขันคืออะไรต้องหาคำตอบว่ามันคืออะไรพอได้คำตอบแล้วก็ยิ่งเกิดความเข้าใจว่าโอ้มันต้องไปต่อทีนี้การเห็นขันเองเนี่ยมันไม่ใช่เห็นจากการพูดมันไม่ได้เห็นจากการฟังแต่มันต้องเห็นจากการเจริญสติเท่านั้นแต่พอเห็นขันจากการเจริญสติแล้วมันถึงคลายจากความยึดน่ะเอาแค่ง่ายๆเนี่ยพอมีใครมาด่าเราเนี่ยแล้วจิตของเราเนี่ยมันเกิดสะดุดขึ้นมาในขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยมันเกิดตัณหา
ทุกครั้งที่ขาดสติเลยนะคะหากเราเกิดความพอใจหรือไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดตัณหาขึ้นมาไอ้เจ้าตัวตัณหานี้ที่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอำนาจของโมหะก่อนโมหะเนี่ยคือความไม่มีสติหรืออวิชชาอวิชชาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นเลยว่าไอ้จิตของเราเนี่ยมันเกิดกิเลสแล้วมันสุดยอดมากสุดยอดของความปรุงแต่งจิตเนี่ยมันบังซะก่อนอวิชชาเนี่ยมันบังซะก่อนมันทำให้เราไม่เห็นนะเหมือนกับน้ำที่มันขุ่นๆนะแล้วเราหย่อนอะไรลงไปมันมองไม่เห็นนะคะของที่ถูกหย่อนลงไปแต่น้ำเนี่ยพอมันใสนะพอเราหย่อนอะไรลงไปแล้วมันเห็นชัดเจนเลยอวิชชาเนี่ยเปรียบเสมือนกับน้ำขุ่นนะเหมือนกับจิตที่ขุ่นนะมันจะมองอะไรไม่เห็นแล้วพอเราไม่เห็นปุ๊บเราก็มั่นใจของเราซะด้วยนะเคยเห็นคนมั่นใจสูงๆไหมพอเราคุยกับใครสักคนหนึ่งตั้งสติดีๆเสียงเริ่มขุ่นแล้วนะกำลังจะโกรธอยู่นั่นน่ะไม่โกรธโกรธที่ไหนไม่โกรธเสียงเป็นอย่างนี้แหละเฮ้ยโกรธยังไม่รู้ตัวเคยเป็นไหมไม่โกรธแต่เสียงมาเสียงนี้ไม่โกรธอวิชามันนี่คืออำนาจของเขาที่จะอธิบายนะอำนาจของอวิชาหรือบางทีเรากำลังหลงอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างผู้ชายหลงผู้หญิงหรือผู้หญิงหลงผู้ชายนะตอนที่เรากำลังหลงอยู่เนี่ยโอ้มันมองไปทางไหนมันก็ดีไปหมดนะเฮ้ยแกกำลังหลงอยู่นะไม่หลงเขาดีจริงๆแกน่ะอิจฉาเขาน่ะว่าไอ้คนเตือนอีกนะมันก็พ่อแม่เตือนลูกอ่ะพ่อแม่จะดูออกใช่ไหมผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตลูกเนี่ยคนไหนจะไปกับลูกได้ไปกับลูกไม่ได้เนี่ยพ่อแม่จะดูออกส่วนใหญ่เพราะเขาเลี้ยงเขามาเนี่ยเขาจะรู้ว่าไปรอดไม่รอดเขาก็จะเตือนว่าเอ้ยมันจะไม่รอดนะมันจะดีเหรอคิดดูดีๆนะหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกก็จะไม่เชื่อเพราะกำลังหน้ามืดไงหลง กำลังหลงหน้ามืดอยู่โกรธพ่อกับแม่อีกต่างหากว่าพ่อแม่เนี่ยมาเตือนอิจฉาคนอิจฉาความรักกลัวคนอื่นจะแย่งความรักจากเราไปแน่เอาตัวเองเป็นตัวสำคัญด้วยนะเป็นพระเอกในท้องเรื่อง เป็นนางเอกในท้องเรื่องถูกรังแก กิเลสนี่มันสุดยอดจริงๆมันหลอกให้คนทำนู่นทำนี่ไปแบบแต่ถ้าเกิดบัณฑิตอะบัณฑิตจะเปรียบเสมอกับคนที่ดูหนังแล้วมีสติอะค่ะมันจะเหมือนเห็นคนเล่นละครตามบทอ่ะพอกิเลสตัวไหนเข้าก็จะเป็นไปตามอำนาจของกิเลสเขาอ่ะมันก็จะได้ปัญญาทีนี้ไอ้เจ้าตัวกิเลสพวกเนี้ยพอมันอวิชชามันบังปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เห็นเราจึงต้องมาฝึกให้จิตของเราเนี่ยมันเกิดสติไงพอมันมีสติปุ๊บเนี่ยไอ้อวิชชามันเข้าไม่ได้ค่ะนี่คือวิธีการทางพุทธศาสนาคือไม่หยิบกิเลสออกแต่สร้างเหตุปัจจัยให้มันพร้อมในเวลาเดียวกันเมื่อเรากำจัดอวิชชาได้เนี่ยสติเองเนี่ยเขาจะเป็นฐานของการสร้างกำลังของใจที่เราจะมอบความดีมอบความสุขให้กับคนอื่นแทนที่เราจะนั่งเรียกร้องคนนั้นก็ไม่สนใจฉันคนนี้ก็ไม่สนใจฉันก็นั่งเสียใจอยู่เอาแล้วไปนั่งรอความสนใจคนอื่นขนาดนั้นทำไมเขาไม่สนใจแล้วเราก็สนใจเขาสิยากอะไรจริงไหมเขาไม่สนใจเราคอยลูกมันไม่ยอมทำดีกับเราเราก็ทำดีกับลูกสิคือมันต้องลุกขึ้นมาค่ะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่คุยกับเราเขาไม่ยอมมาหาเราเราก็เดินไปหาเขาสิเขาไม่ไหวเราเราก็ไหวเขาสิแค่นั้นเองอ่ะแต่เราไม่ทำไงคะเพราะอะไรมันบังอยู่ทิฏฐิมานะมันกั้นเราอ่ะมันกั้นให้เราเนี่ยทำสิ่งนั้นไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีสติขึ้นมาเมื่อไหร่พอเราเห็นขันธ์5พอตาเรากระทบกับรูปที่มันไม่ดีกระทบกับเสียงที่เราไม่ชอบพอเรามีสติมันจะทันอารมณ์ทันอารมณ์พอเราทันอารมณ์ปุ๊บเนี่ยสติมันจะไม่ยึดค่ะธรรมชาติเพราะมันไม่มีตัณหาอยู่แล้วจิตของเราเนี่ยตัณหามันจะเกิดขึ้นมามีอยู่3ตัณหาคือกามตัณหา
ภวะตัณหาแล้วก็วิภวะตัณหาถ้ากามตัณหาเนี่ยมันก็จะพอใจในการกินการอยู่หลับนอนต่างๆความสวยความงามบ้านช่องห้องหอต่างๆทั้งหมดอะค่ะที่เป็นกามคุณน่ะเค้าเรียกกามตัณหามันมีความพอใจแต่พอมันมีอะไรที่มันตรงข้ามกับกามตัณหาขึ้นมามันจะกลายเป็นวิภวะตัณหามันเป็นเหตุของความโกรธส่วนกามตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุของความโลภมันจะเกิดจิตที่โลภขึ้นมาในเรื่องต่างๆส่วนวิภวะตัณหาเนี่ยมันจะเกิดจิตที่เป็นปฏิฆะปฏิเสธอย่างเช่นเราต้องการปฏิบัติธรรมเนี่ยง่ายๆเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรม7วันเนี่ยเราต้องการที่จิตของเราเนี่ยให้มันดีๆ7วันอยากให้มันสงบพอมันคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกโกรธไม่พอใจความง่วงไม่พอใจความฟุ้งซ่านโอ้ทำไมมันต้องมาง่วงด้วยทำไมต้องมาฟุ้งซ่านด้วยหงุดหงิดกับความง่วงหงุดหงิดกับความฟุ้งซ่านทั้งๆที่ก่อน7วันที่จะมาที่เนี่ยฟุ้งซ่านมาตลอดเลยนะนอนทั้งวันพอมาปฏิบัติธรรม7วันจะให้มันไม่ง่วงมันไปไม่ได้เพราะสิ่งที่เจ้าของสะสมมาเนี่ยมันเยอะมากพอจะเข้าใจแล้วเนาะพอมันง่วงขึ้นมาเนี่ยก็ดันไปนั่งโกรธความง่วงเจ้าของเพราะว่าอะไรคะมันเกิดความคิดใหม่พอมันเกิดความคิดใหม่ความพอใจใหม่เนี่ยมันก็เกิดปฏิเสธความง่วงขึ้นมาปฏิเสธความฟุ้งซ่านขึ้นมาเดี๋ยวกลับไปอ่ะจากคอร์สเนี่ยก็ง่วงต่อนะ ก็ฟุ้งซ่านต่อเหมือนเดิมแล้วพอมาคอร์สปีต่อไปก็ง่วงต่ออีก ไม่ยอมฝึกเจ้าของตอนนี้มันอยู่ระหว่างเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวตาเราที่กระทบรูปหูแล้วกระทบเสียงเนี่ยเมื่อขันธ์5มันเกิดเนี่ยถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าอ๋อมันไม่มีอะไรแม้กระทั่งคนด่าเราเนี่ยจิตของเรามันผุดความโกรธขึ้นมาเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บมันก็ดับอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคนด่าเราอ่ะเขาไม่ได้มีผลกับความทุกข์ของเราในการถูกด่าแต่ความทุกข์ของเราในการถูกด่าเกิดจากที่จิตของเราขึ้นมาโกรธต่างหากเราก็จะจัดการกับตัวเราเขาด่าเรากิเลสของเขาที่เขาด่าเราเขาก็รับของเขาไปไม่เกี่ยวกับเราวิบากกรรมของเราก็น้อยลงเราก็สามารถเอาชนะตัวเราเองได้ชนะกิเลสได้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอเราโกรธปุ๊บเนี่ยเป็นวันสองวันสามวันบางคนโกรธเป็นปีโกรธเป็นสิบปีก็ยังมีเลยเพราะเขาเรียกว่าอะไรคะมันยึดไปมันยึดความถือมันยึดความโกรธเอาไว้ยึดความโกรธเข้ากระดูกแค้นใครมีแฟนนอกใจที่แค้นชัดเด่นชัดหน้าต้องเจออีกต่อไปเลยนะใช่ไหมคะชัดหน้าต้องเจอไอ้นี่นอกใจเราตอนรักกันใหม่ๆก็โอ้ยดีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะพอถึงเวลานอกใจกันนี่เคืองไม่ให้อภัยเลยนะเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยไอ้ตัวที่เราเห็นความจริงของความทุกข์ของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่คนอื่นมันเกิดที่ใจเราเองต่างหากที่มันปรุงมันก็ดับหากเรามีสติไอ้ความเห็นความเกิดดับของเมื่อตาเราเห็นรูปเรารู้ว่านี่เป็นใครพอตาเราเห็นเสร็จปุ๊บมันก็ดับพอหูเราได้ยินเสียงตามันก็ไม่ทำงานแล้วนะคะจริงมันเร็วมากนะคะมันสลับกันทำงานหูมันก็ดับมันคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของขันธ์5ในตัวเราเนี่ยมันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณทั้งหมดเนี่ยถามว่ารูปของเราเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเที่ยงก็ยังเป็นสาว16อยู่มันคงไม่ไปเป็นสาว60 เป็นสาว70สาว80มันไม่เที่ยงเพราะว่ามันมีไอ้ตัวธาตุเนี่ยปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งไอตัวธาตุเองมันก็เป็นปรปักษ์ต่อกันที่เราป่วยเราไม่ป่วยอะธาตุไฟเป็นปรปักษ์ต่อน้ำนะคะเมื่อมีไฟอยู่เนี่ยนะคะถ้าเกิดน้ำมันเยอะเกินไปมันก็ทำให้ไฟทำงานน้อยอะไรเงี้ยดับไฟเยอะเกินไปกับลมหรืออะไรก็เป็นปรปักษ์ต่อกันค่ะตามหลักพิธามเนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังเลยเราถึงได้ไม่สบายป่วยค่ะธาตุมันทำงานไม่สมดุลร่างกายของเราก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเพราะว่าดินน้ำไฟลมเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา
พราะฉะนั้นมารวมเป็นตัวเราร่างกายของเราก็เลยเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดารวมไปถึงถามว่าสัญญาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงความจำเราอะเที่ยงไหมคะไม่เที่ยงเนาะเราจะเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงความสุขล่ะคะที่มันอยู่กับเราอะความทุกข์ล่ะคะไม่เที่ยงแต่พอเรายึดมันเอาไว้อะมันจบลงไปแล้วเราก็อยากให้มันเป็นอีกอะอย่างอาหารที่มันอร่อยที่เรากินเข้าไปอะอาหารนะคะที่มันอร่อยอะเรากินเข้าไปเนี่ยที่ยกตัวอย่างเมื่อวานใส่ปากปุ๊บลิ้นมันอร่อยใช่ไหมรีบกืนเลยค่ะแทนที่จะให้ความอร่อยกว่าเรานานๆรีบกืนพอกืนเสร็จปุ๊บนึกถึงคำใหม่แล้วสิที่มันอร่อยอ่ะก็รีบตักคำใหม่เข้ามาอีกเพราะมันติดในรสชาติพอมาติดในรสชาติปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยกินคำใหม่ค่ะทีนี้จะเกิดคำใหม่ไม่มีเกิดอะไรคะคราวนี้ทุกโถน่าจะตักมาเยอะๆทุกขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยจิตมันทำงานแบบนี้เลยนะตลอดเวลาทีนี้เมื่อเราเห็นว่ารูปเนี่ยเราดูแลมันอย่างดีเลยนะคะใจก็ดูแลเนาะความจำก็ไปซื้อของมากินให้ความจำดีๆก็กินอะไรกันความจำดีๆแปะกล้วย อยากจะความจำดีๆอยากจะมีรูปสวยๆอยากจะมีจิตใจดีๆสารพัดอะค่ะแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ยอมอยู่มั่นคงไอ้ความที่เราพยายามให้มันอยู่กับเรามั่นคงนี่แหละมันกลายเป็นความทุกข์อีกเพราะเราไม่ยอมรับความจริงวันนึงเนี่ยเหมือนกับท่านเปรียบเสมือนกับร่างกายของเราจิตใจของเราเนี่ยที่เราพยายามให้มันอยู่เนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยแล้วเรายอมรับมันเนี่ยเหมือนกับเพื่อนของเราเหมือนกับพ่อแม่ของเราเหมือนกับสามีภรรยาหากเรารู้แล้วว่าสิ่งนั้นเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนสักคนนึงเพื่อนเรามันไม่ซื่อสัตย์ต่อเราเลยเราจะรักเพื่อนคนนั้นต่อไปมั้ยมันก็จะคลายความรักโดยที่ไม่รู้ตัวเลยขันห้าของเราก็เช่นเดียวกันเรารักขันห้ามาตลอดตั้งแต่เกิดมาเกิดตื่นมาปุ๊บก็ล้างหน้าแต่งตัวชุดนี้สวยไม่สวยแต่งตัวป่านนี้ก็ยัง50กว่าก็ยังซ้ายยังขวาอยู่เลยดูสวยไม่สวยสวยไม่สวยเพราะอะไรเรารักขันห้าของเราแต่วันนึงเนี่ยเราจะรู้ว่าเมื่อเรารักมันแล้วเนี่ยแล้วมันไม่รักเราเนี่ยมันทำให้เราเสียใจมาตลอดนะไอ้ความที่เราอยากให้มันอยู่กับเรานานๆอยากให้ความสุขมันอยู่กับเรานานๆอยากให้ความแข็งแรงอยากให้ความสาวอยากให้ความจำอยากให้ความรักอยากอะไรก็แต่อยู่กับเรานานๆเนี่ยเราทุกข์เพราะสิ่งนี้มากกว่าวันนึงเนี่ยพอเราอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆเนี่ยเราเป็นทุกข์เนี่ยมันคือการคลายค่ะคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นก็คือการรู้จักความจริงของขันธ์5มากขึ้นเมื่อเรารู้จักความจริงของขันธ์5มากขึ้นเนี่ยความทุกข์มันจะลดเพราะฉะนั้นพระอริยะบุคคลเนี่ยท่านเข้าใจขันธ์5ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ใช้ขันธ์5ให้เป็นประโยชน์นะคะใช้แต่ไม่ยึดพอมันไม่ยึดปุ๊บเนี่ยความสุขมันจึงเพิ่มขึ้นความทุกข์มันจึงลดลงนี่คือประโยชน์ของการรู้จักขันธ์5นะคะก็เวลาเลยมานิดนึงค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ